บายดีนะผู้ชมพบกับโมอีแล้วกับรายการชีวิตจีเซนประจำในรอบทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 4:55 น. ทาง PSTV หรือว่าทางส่งตำรวจด้วยท่านผู้ชมเจ้าแม่แล้วมื้อนี้มาเจอพวกเฮาสวัสดีก่อนวันนี้ฮับห้องว่าพวกเฮาสิเอาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนสวัสดีสาระมื้อนี้เนาะเพิ่งจะเอามาเกี่ยวกับผิวพรรณของพวกเฮานี่แหละเพราะว่าท่านผู้ชมเนาะไปลิ้นบุญสงกรานต์มาแล้วดำแน่นอนเบิ่งแต่เพิ่งเองเนาะและแอมแฮมและแอมแฮมเลยแม่แล้วรายการได้ที่เจอปัญหาแบบนี้เวลาเฮาลิ้นสงกรานต์บ่สำหรับบุญที่ผ่านมาเนาะบางท่านก็แบบผิวดำลงก็เคยข้าวกับแบบมาดำสิเนาะเคยแล้วมันก็ดำตื้มสินะกะมื้อนี้พวกเฮาอ่ะมีสาระที่มานําเสนอให้ท่านผู้ชมเอาไปนําใช้ว่าวิธีนําใช้ของพวกเฮานี้สิเป็นพ่นโบให้ข้าวขึ้นแบบคือเก่าบ่ช่วยได้นิดนึงแม่นได้ช่วยได้บ่สิเป็นได้ท่านผู้ชมจักฮู้แล้วว่าเพิ่งนี้เอามาบ่บ่บอกเถื่อบ่บอกไปบ่ผู้เดียวสิบอกบอกกันอย่างแน่นอนเนาะจอเพิ่งกะฮู้เนาะหลายๆคนก็คืออีจมกันอยู่เนาะว่าอบผิวมา3ปีดำเพียงทราบมือเนาะแม่แล้วแล้วก็ดำไปตลอดเลยเนาะซวยอีใดคือนี่กะโอ้โดนพอสมควรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่งกะมาซวยบรรเทานิดนึงให้ข้าวกลับมาคืนสู่สภาพเดิมนิดนึงเนาะถ้าว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆก็อาจจะเฮ็ดให้ผิวเฮากลับมาคืนสู่สภาพเดิมก็อาจจะเป็นไปได้เนาะซวยมื้อนี้เพิ่งก็มีอยู่7วิธีในการหักซ่าผิวเสียจากแสงแดดไหมว้าวๆๆแล้วนึ่งมาอาบน้ําเย็นท่านผู้ชมอ้าวอาบน้ําเย็นมาช่วยเดี๋ยวได้ปกติเฮาก็อาบอยู่ทุกมื้ออยู่แล้วแม่นแหละแต่ว่ามันช่วยอันนี้อาการใช่ว่าเป็นอันพ้นดีในการช่วยอันนี้ก็จะบอกอันเป็นแทรกตาเวนบ่สิเฮาไม่ห่างกายของเฮาเฮ็ดให้เฮาดําสิอาบน้ําเย็นมันจะช่วยไปบรรเทาซั่นๆเนาะแม่นแล้วจะช่วยให้บรรเทาซึ่งว่าจะเฮ็ดให้ผิวห่างกายของเฮาน่ะเย็นลงหลังจากอาบน้ําแล้วให้นําเอาผ้าคนนู่เนาะมาชุบกับน้ําเย็นๆแล้วก็ไปโปะไว้ไปอันไปโปะๆปกไว้บนผิวเฮาที่ว่าบริเวณไม้จักแสงแดงนั่นเองเนาะจะช่วยให้ผิวเฮาน่ะเย็นแล้วก็กลับมาคืนสู่สภาพเดิมได้เพราะว่าบางคนนี้ไม้น่ะเวลาไม้น่ะจะแดงเหมือนคนเฉพาะคนผิวแดงผิวขาวน่ะจะแดงไม้น่ะแต่ว่าเวลาเฮาเอาผ้าคนนู่นไปจุบน้ําเย็นๆมานะมันจะเฮ็ดให้ผิวเฮาแบบว่ากลับมาขาวคือเก่าแต่ว่ามันก็บ่ได้เฮ็ดให้เฮาขาวดอกเต็มนั้นมันก็เฮ็ดให้ผิวเฮาซุ่มซื่นเนาะจ้ะแม่นแล้วส่งมาเนาะว่านห่างแค่ว่านห่างแค่เนาะนําเอาเนื้อที่ว่าเป็นงูนไส้ๆผิวทางในของมันเนาะนํามาเฮ็ดความสะอาดแล้วก็นํามาทู่บริเวณที่ว่าไม้จักแสงแดงจะเฮ็ดให้มันเย็นมาขัดผิวมาขัดผิวเนาะขัดผิวให้ผิวของนี่แบบเติมเต็มไม่เป็นน้ําเพราะว่าว่านห่างแค่นี่มันจะมีความซุ่มแล้วก็มีความเย็นอยู่ในท่านโดยเฉพาะเวลาน้ําฮ้อนลวกบ่มีต่างๆเฮาก็สามารถใส่บรรเทาให้มันเย็นขึ้นมาได้ฉะนั้นผิวไม้ก็ใส่ได้คือกันเนาะจ้าแม่นแล้วอันนี้ซึ่งว่าก็ช่วยได้เนาะแล้วก็น้ําส้มสายสูทาผสมน้ำส้มสายสูก็คือน้ำส้มที่ว่าเฮาเอาเวลาเอาใส่อันใส่อาหารต่างๆเนาะแม่นแล้วน่ะเอาผ้าคนนู่มาสุกกับน้ำส้มสายสูเนาะแล้วก็ไปวางไว้บริเวณที่ว่าเกิดการเผาไหม้จากแสงแดดเนาะจะเฮ็ดให้ผิวเฮานี่ซุ่มซื่นแล้วก็เย็นขึ้นอันนี้เป็นอาการที่ว่าเป็นวิธีที่ว่าแบบว่าซวยให้ผิวเฮาเย็นขึ้นจากแสงแดดที่ว่าไหม้เนาะแล้วก็ซีมาบักแตงนําเอาบักแตงเป็นฝ้าเป็นตอนบางๆน้อยๆแล้วก็ไปปะไว้เนาะต่างๆบนบริเวณที่ว่าเกิดจากการเผาไหม้จากแสงแดดเพราะว่าวิตามินแล้วก็หอมเย็นจากมะแตงน่ะจะช่วยให้ผิวเฮาเย็นแล้วก็ฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงเป็นปกติได้ดร.เวนบ่แม่นดร.เวนเนาะดวงตาเวนโอ้ยก็ลงไปแล้วทําสมดอกกระข้อไข่เจ้าแบบดร.เวนเผาไหม้ห่างกายของเฮาแม่นแล้วแล้วเฮาก็เอาไปเอาสิ่งที่เพิ่งเว้ามานี่เนาะเอาไปแบบไปเติมเต็มให้ห่างกายเฮาว่าง่ายๆคือเติมเต็มให้บ่ที่มันไหม้ให้กลับมาสู่สภาพเดิมให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นเติมเนาะเจ้าบางทีเฮาก็อยากถามอันตาเวนคือกันเนาะว่าอยากกินบ่น้ําเย็นๆเนาะเฮาก็อีเอาไปส่งให้สินะส่งเครื่องบินย้อนไปให้สินะให้ไปว่าตาเวนเฮานี่น่ะสดชื่นเย็นขึ้นมาได้ถ้ามาหอดโบเท่านั้นเนาะมุนเนาะมุนกันอย่างแน่นอนเนาะห้ามาเนาะท่านผู้ชมต่อกันเลยดีกว่าน้ําเพิงเนาะนําเอาน้ําเพิงเนาะไปถ่าไว้บริเวณที่ว่าเกิดการเผาไหม้จากแสงแดดเนาะหรือว่าอาจจะเอาน้ําเพิงนี่น่ะไปผสมกับน้ํามะนาวหรือว่ากับขนมสดก็ได้เนาะเป็นการผสมหรือเฮาผสม3อันเลยก็ดีได้มันจะดีนั่นเองเนาะแล้วก็หกมาเนาะเอาน้ำก้อนมาใส่ผ้าแบบผ้าคนนู่นน่ะแล้วมาเปะไว้ขิงเฮาแม่นแล้วมาเปะขิงเฮาจะช่วยให้
เกิดความอ่อนนุ่มแล้วก็ปิดหูคุ้มข้นหูเฮาและบรรเทาอาการปวดแสบปวดฮ้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเพิ่นว่าเพราะว่าเวลาที่ว่าแดดเผาไม้เฮานะคะจะฮ้อนจะแสบผิดปกติเลยรู้สึกโลดว่าแม่เป็นทั้งแสบทั้งคันน้ําเพิ่งโดยเฉพาะลีนที่ต้องการผ่านมาเนาะแม่เผาใส่เสื้อแค่นั้นแบบแค่ห้ายแค่สั้นแดดเนาะเฮาลิ้นแล้วเราฮู้สึกว่ากลับบ้านมานี่แบบมันเป็นแซ่บๆแล้วก็คันไปน้ําเพิ่งแล้วของเก่าสินะจะฮู้เลยว่าผิวเฮานี่คาดน้ําแล้วก็แห้งแม่นอยู่เฮาลิ้นน้ําแต่ว่าเวลาเฮาลิ้นน้ําแล้วเฮาตากแดดมันจะเฮ็ดให้ผิวเฮาแห้งเนาะแม่นแล้วโดยเฉพาะทานได้ที่ว่าทาครีมกันแดดเนาะจะฮู้เลยเนาะแม่ว่าทาครีมกันแดดทาครีมกันนั้นน่ะเพราะว่าน้ํามันจะบ่ได้เข้าผิวเฮาเด้เออจะเฮ็ดให้ผิวเฮาแห้งนั่นเองทาบ่โสมเฮาต้องเวลาลิ้นแล้วเฮาควรจะหิไปล้างอกเนาะอันนี้จะเป็นการดีและก็6มาข้อสุดท้ายเออ7มาข้อสุดท้ายแล้วเนาะก็คือทาครีมกันแดดอย่างต่อเนื่องอันนี้ทุกๆคนเนาะต้องทากันอยู่แล้วต้องใส่กันอยู่แล้วเพราะว่าครีมกันแดดเนาะนอกจากจะช่วยให้ปกอันปองผิวเฮาจักเส้นแดดแล้วก็ยังช่วยให้มีการสรรพคุณเนาะในการรักษาอาการเผาไหม้เส้นแดดได้อย่างดีให้ใส่ครีมกันแดดบริเวณที่ว่าไม่เนาะ2อาทิตย์พร้อมกันต่อเนื่องเนาะแล้วก็ลีกเลี่ยงแสงแดดจะเฮ็ดให้ผิวเฮานะกลับมาคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็เสี่ยวผิวใหม่จะเกิดขึ้นเพิ่นว่าฉะนั้นแบบนี้บ่ได้ยินแบบเพิ่งว่าแบบนี้เราลีก็อีเดียเอาไปนําใส่เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็แบบกระดําหลงลายเนาะสําหรับสงกรานต์ที่ผ่านมาเนาะก็ลิ้นแบบอย่างมวนซื่นก็บ่ได้ห่วงแบบว่าโดยเฉพาะหน้าเลยงามบ่แม่สิก็บ่ได้ห่วงเนาะเพราะว่าปีนึงมีเทื่อเดียวเพิ่งเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันเต็มที่จัดให้มันม่วนเนาะก็บ่เป็นหยังควบเข้าควบงามเฮาสามารถเฮ็ดให้ตัวเองงามขึ้นมาอีกได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแม่นแล้วสําหรับมื้อนี้เพิ่งจะมาย้ําอีกเนาะ7ข้อเนาะบ่จะหัวข้อเนาะก็คือ1มาอาบน้ําเย็น2มาว่านว่านหางแค่3มาน้ําส้มสายชู4มักแตง5น้ําเพิ่งน้ํามะนาวหรือว่านมสดเนาะแล้วก็6มาก็คือเอาน้ําก้อนเนาะ7มาก็คือทาครีมกันแดดสําหรับท่านผู้ชมเนาะจะทาครีมกันแดดตลอดเลยก็เป็นการดีเนาะครีมกันแดดที่ว่าบ่ได้เป็นการแบบพอกผิวแต่เป็นครีมกันแดดที่ว่าป้องกันแสงแดดอย่างแท้จริงแต่ว่าสําหรับครีมกันแดดเพิ่งหลายๆคนนี้อาจจะไปอาจจะไม่มีหลายๆยี่ห้อว่าง่ายๆแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้เนาะว่ายี่ห้อใดที่เฮาใส่แล้วมันกันแดดแท้ๆส่วนหลายแม่นอยู่ของกันแดดแต่เฮามาใส่แล้วไปตากแดดเบิ่งบางทีก็บ่ได้สวยหยังบ่ได้สวยหยังฉะนั้นก่อนเฮาจะซื้อแบบครีมกันแดดเฮาก็ต้องแบบเบิ่งก่อนเบิ่งอ่านเบิ่งก่อนว่าสรรพคุณมันมีแบบได้เด้ส่งแล้วก็เบิ่งการรีวิวของเพิ่นเนาะว่าถ้าว่ารีวิวมันดีก็ต้องมีคนที่แบบว่ามารีวิวหลายๆเกิดการแบบว่ารีวิวที่ว่าเป็นไลฟ์สดบ่สิเนาะอันนี้ก็เป็นการดีอันนี้เพิ่งแนะนําในทางนึงเนาะถ้าว่าทานได้ที่ว่าบ่ใส่กับก็แล้วแต่ถ้าว่าทานได้ที่ใส่ก็ให้เลือกเบิ่งสรรพคุณที่ว่ามันดีเนาะแล้วก็เข้ากับผิวทานอย่างแท้จริงเนาะสําหรับที่เพิ่งวงมาก็ถือว่ามีสรรพคุณหลายๆอย่างเนาะทางธรรมชาติก็บ่เฮาเนาะก็เท่าที่ฟังมาก็ถือว่าซอกง่ายๆเนาะก็บ่ได้แบบบ่ได้ซอกยากก็ซะทานได้ที่เจอปัญหานี้ก็เอาไปนําใช้กันได้เนาะสําหรับมื้อนี้พวกเฮาซ่องคนก็เว้าหลายกันแล้วสําหรับสรรพคุณหยังต่างๆเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะมาเมาเรื่องละครกันเพิ่งเพราะว่าละครของเฮามื้อนี้เกี่ยวกับการ5เรื่องการมีเรื่องอีแล้วสมบ่ยังนี่บ้านเจ้ามีบ่บ่มีเจ้าประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเกี่ยวกับการ5เรื่องละครของพวกเฮามื้อนี้จะเป็นการ5เรื่องแบบใดท่านผู้ชมก็คงจะยากเห็นกันแล้วว่าละครของพวกเฮามื้อนี้จะเป็นแบบใดเอาเป็นไว้ให้ท่านผู้ชมไปรับชมละครเรื่องนี้พร้อมๆกันเลย